สวัสดีครับวันนี้ขอนำวิธีการรักษาอาการแก้ไอครับโดยการใช้น้ำส้มสายชูแล้วก็กระเทียมกระเทียมที่ใช้บางคนเป็นกระเทียมที่มีลักษณะเปลือกสีม่วงครับเพื่อผลการรักษาจะได้ดีขึ้นเราก็ใช้กระเทียมสัก5กลีบนะฮะเอากระเทียมมาปอกเปลือกเอาเฉพาะเนื้อแล้วก็โขลกกระเทียมให้แหลกหลังจากนั้นก็ใช้น้ำ1แก้วประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาไปต้มกับกระเทียมแล้วก็เติมน้ำส้มสายชูลงไปสักช้อนโต๊ะแล้วก็ต้มไปประมาณสัก5นาทีนะเราไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะครับหลังจากนั้นก็เอาน้ำที่ได้จากการต้มเนี่ยมาดื่มวันละครั้ง2ครั้งอาการไอก็จะค่อยๆหายไปภาชนะที่ใช้ต้มก็ควรจะเป็นภาชนะที่เป็นสแตนเลสหรือว่าเป็นเซรามิกหรือว่าเป็นหม้อดินหรือว่าเป็นเหล็กก็ได้ไม่ควรที่จะเป็นทองเหลืองทองแดงเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดปฏิกิริยากับตัวน้ำส้มซึ่งอาจจะเป็นพิษกับร่างกายได้ครับอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือใช้ขิงแล้วก็ไข่ไก่ขิงก็ใช้เง่าขิงยาวประมาณสัก2นิ้วนะครับปอกเปลือกแล้วก็เอามาหั่นแล้วก็ซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆหลังจากนั้นก็เอาไข่มาตอกและตีให้แตกนะแล้วก็เอาขิงกับไข่เนี่ยไปผัดในกระทะให้สุกโดยการใช้น้ำมันพืชหยอดลงไปเล็กน้อยหรือถ้าดีกว่านั้นก็ใช้น้ำมันมะพร้าวซึ่งถือว่าเป็นน้ำมันที่ดีกับสุขภาพนะก็มาทานวันละครั้ง2ครั้งอาการไอจะค่อยๆหายลงไปนะครับก็ถ้ามีวิธีเสริมอีกอย่างนึงก็การใช้ยาหม่องนะครับเพราะว่ายาหม่องเนี่ยถ้าเราทานเนี่ยจะช่วยลดอาการไอเราสามารถทานลงไปที่บริเวณลำคอนะตรงรอยบุ๋มตรงใต้กระเดือกนะตรงนี้แล้วก็ตรงกลางอกตรงระหว่างอกนะเพราะว่ายาหม่องเนี่ยจะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณคอนี่คลายลดอาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะในเวลากลางคืนอากาศหนาวเนี่ยหรืออากาศเย็นกว่ากลางวันเนี่ยกล้ามเนื้อก็จะเกร็งตัวแล้วก็จะทำให้เกิดการไอมากขึ้นไปอีกนะแต่ถ้าเราทายาหม่องตรงบริเวณคอเนี่ยเราก็สามารถหลับลึกโดยไม่ต้องตื่นขึ้นมาไอตอนกลางคืนนะครับการรักษาก็จะเร็วขึ้นไปอีกนะซึ่งเป็นตัวช่วยที่ดีนะครับก็เป็นการบูรณาการในการรักษานะครับเพื่อประสิทธิภาพในการรักษาแล้วก็ทำให้การรักษาเนี่ยเร็วยิ่งขึ้น